ไปขาตนเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกครึ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชพดอนถนอมนะครับแล้วก็วันนี้กวางนะครับสำเริงเชยจินจิตนะครับนะครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับสุดพิเศษนะครับ จะเรียกว่าหนุ่มตรังนะครับหนุ่มตรังแต่ว่าตอนนี้ไปลงหลักปักฐานเป็นเขยจังหวัดพิจิตรครับ ชาละวังนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีนะครับที่มีแขกรับเชิญนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่ามีเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับที่จะมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอแนะนำพี่กวางก่อนนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่กวางแล้วกันนะครับเพราะคุ้นเคยนะครับในส่วนของแล้วก็เรื่องราวของสมัชชานะครับทำให้ผมกับพี่กวางนี่เราได้มีโอกาสเจอกันนะครับท่านผู้ฟังครับเราเนื่องจากพี่กวางเองก็เป็นเรียกว่าเป็นทีมสมัชชาสุขภาพของจังหวัดพิจิตรพิจิตรด้วยครับนะครับแล้วก็เลยทำให้เรื่องราวของการประชุมนะครับทางผมแล้วก็เราเคยมีการอบรมนักสานพลังนักสานพลังเป็นโอกาสทำให้เราได้มีโอกาสเจอกันนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันก็ต้องให้พี่กวางนะครับอันนี้อาจจะต้องเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วหนุ่มตรังทำไมได้ไปเป็นเขยพิจิตรไปอยู่ ผมไปอยู่ที่นู่นปีนี้ปีที่11แล้วนะ11ปีแล้วก็งานการที่ทำหลักๆคือทำนาแต่จะทำนาต่างจากชาวนาแถวนั้นทั่วไปก็คือเรามีนาอยู่8ไร่ครับเราก็เลยใช้แล้วเราก็พาลูกไปทำนาด้วยตั้งแต่อายุ2ขวบครึ่งเราก็เลยใช้ชื่อแบรนด์ข้าวที่เราทำเนี่ยว่าชาวนาน้อยเพราะว่าเรามีที่นาอยู่น้อย8ไร่ถือว่าน้อยมากนะแล้วก็ทำด้วยเด็กเล็กๆตัวน้อยๆเพิ่ง 2-3 ขวบนะครับทีเนี้ยเมื่อเราทำไปทำมาบังเอิญว่าผมเป็นคนชอบทำสื่อถ่ายรูปเขียนหนังสือนะครับแล้วก็เราเอาบทเรียนของลูกเนี่ยไปให้ครูตอนปอลูกเข้าเริ่มเข้าเรียนเราเอาสื่อเอาให้ลูกเอาไปฝากครูครูเห็นครูชอบเลยแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่เขาอายุ3ขวบเอาเรื่องราวที่ทำนาเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่แต่ลูกเล่าไม่ได้เพราะเพิ่ง3ขวบครับบางครั้งว่าเราถ่ายรูปไปเยอะครูก็เอารูปไปโชว์แล้วเด็กก็พูดไปตามรูปบางครั้งก็ได้ทำจริงด้วยทำจริงแล้วมีรูปถ่ายเลยเด็กเดินพูดได้เมื่อทำไปตามมาถึงปีที่4ที่5เรื่องราวมันก็เยอะขึ้นแล้วก็เรียกว่าจากเด็กหนึ่งคนเนี่ยมันเชื่อมไปเด็กหลายๆคนในชุมชนในเมืองเริ่มมีเด็กในเมืองมาที่บ้านแล้วก็มาทำนาทีนี้เราก็คิดเป็นโครงการชื่อเพลิน Play and Learn เพลินสำหรับการเรียนรู้และการเล่นไปพร้อมกันแล้วเมื่อทำไปทำมาก็มีคนเยอะแล้วก็จัดแคมป์ไฟในทุ่งนาขึ้นมาปีนี้เราจัดครั้งที่4นะครับวันที่4ธันวาคมแล้วก็มีกิจกรรมดำนากิจกรรมเกี่ยวข้าวเยอะมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเกษตรที่เราทำเนี่ยคือเกษตรสุขเป็นเกษตรที่สร้างความสุขไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ของคนแล้วก็ทั้งสร้างสุขภาพที่ดีด้วยเพราะเราก็ปลอดภัยและปลอดสารพิษด้วยแล้วก็มันเป็นมากกว่าอะไรเกษตรที่มุ่งเป้าไปที่ทำการผลิตทำการผลิตเพื่อการค้าเพราะตอนนี้คือส่วนใหญ่จะมองว่าข้าวเนี่ยคือสินค้านะครับครับไม่ใช่ข้าวคืออาหารนะข้าวคือสินค้าแต่สำหรับเราเนี่ยข้าวเราเนี่ยคืออาหารแล้วก็คือสื่อการเรียนรู้แล้วก็คือข้าวนี่คือตัวสร้างความสุขสำหรับเด็กเวลาเราพาเด็กไปที่ทุ่งนาเนี่ยดำนาของเราเนี่ยเราจะไม่ได้สอนความรู้ว่าไอ้นี้ข้าวพันธุ์นี้มีบ้างว่านี่คือข้าวเจ้าคนเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกครับแล้วเราก็ไม่ได้สอนว่าคุณต้องดำห่างกัน
เท่ากี่เซนกี่เซนไม่ครับผมแต่เราจะพูดไปถึงเรื่องว่าให้เรามาดำนาเนี่ยเพื่อให้เรามาเชื่อมโยง3แม่ร่วมกันคือแม่คงคาคือน้ำเนี่ยแล้วก็แม่ธรณีคือดินแล้วก็แม่โพศพคือข้าวนี่เราคิดแบบเราให้เด็กคิดแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าข้าวคือสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันเลยนะ3มื้อแล้วก็เพราะฉะนั้นคือทุกคนควรที่จะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นมายังไงมันแตกหน่อมาจากเม็ดเล็กๆดำลงไปเป็นกอเป็นรวงแล้วกว่าจะผ่านจากเม็ดเล็กจนเป็นรวงจนเกี่ยวเป็นเม็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนำไปสียังไงส่วนเป็นข้าวสารยังไงแล้วเอามาหุงยังไงกินยังไงนะครับเราก็เลยทำเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กครบวงจรเลยมีเพลงมีคลิปมีหนังสือมีรูปภาพมีภาพวาดตอนนี้ทางมนพิโลกนะครับพิศนุโลก ได้ออกทั้งหมดที่เราทำเนี่ยไปปรับปรุงใหม่เรียบเรียงใหม่เลยกลายเป็นสื่อที่ฟังดูคิดเขียนอ่านเอาไปทำเป็นเกมด้วยเราก็เลยเรียกชุดนี้ว่าหนังสือใช่ แล้วก็เป็นทั้งอีบุ๊กด้วยแล้วก็เป็นทั้งหนังสือเป็นเล่มแล้วก็มีQR Codeที่สแกนอ่านเบื่อสแกนภาพฟังเพลงเพลินๆหรือว่าอ่านขี้เกียจอ่านแล้วสแกนเลยดูคลิปวิดีโอที่เราทำไว้เลยโอ้ท่านผู้ฟังครับโอ้ของพี่กวางมันเหมือนกับให้นิยามข้าวใหม่เลยนะมันไม่ได้เป็นข้าวในความเข้าใจเดิมแต่ใช้ข้าวเป็นเหมือนกันเป็นอะไรเป็นทั้งเครื่องมือเป็นทั้งกระบวนการสร้างการเรียนรู้กับเด็กใช่เลยเพราะว่าผมว่าเป็นข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนอยู่แล้วทุกวันเราต้องเห็นข้าวอ่ะอย่างนี้ครับพี่กวางครับเนื่องจากเรื่องข้าวเนี่ยตอนนี้จังหวัดตรังก็กำลังทำเรื่องความมั่นคงทหารโดยเฉพาะทีมสมัชชาสุขภาพกำลังขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการฟื้นนะครับเรื่องนาตรังแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ที่พี่กวางไปทำอยู่ทางโน้นนะครับพี่กวางเห็นจะเรียกอะไรนะอะไรที่อาจจะต้องคิดในยุคนี้ข้าวมันกับการผลิตในยุคนี้อะไรที่มันแตกต่างต้องเข้าใจว่าตอนเนี้ยเมื่อสัก50ปีหรือว่า100ปีที่แล้วเนี่ยครับเราผลิตเพื่อการกินการบริโภคในครัวเรือนเพราะฉะนั้นข้าวเมื่อ50ถึง100ปีก่อนคืออาหารครับนะครับพอปัจจุบันนี้เนี่ยข้าวเลยเนี่ยส่วนใหญ่คือสินค้าที่จะไปขายแล้วก็เอาเงินนั่นแหละเอาเงินที่ขายข้าวอ่ะมาซื้อความมั่นคงทางอาหารผมเพิ่งถกเรื่องนี้เลยก่อนที่จะมาที่ตังเมื่อประมาณสัก10วันก่อนเนี่ยครับผมก็คือว่าในกระดาษเดียวกันที่หลายฝ่ายพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารชาวบ้านชาวนาจริงก็อะไรคืออะไรอะไรคือความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าสำหรับเขาคือเขาชาวบ้านมุ่งไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกแล้วเอาความมั่นคงเศรษฐกิจมาใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงทางอาหารก็คิดอย่างนั้นนะครับโดยส่วนมากเลยนะเราไปทำนาทุกคนทำนาเพื่อว่าได้ไปเอาขายข้าวแล้วก็จะได้เงินใช่รถนี้มันต้องขายได้ประมาณสัก20เกวียนมันต้องได้สัก 200,000 ขึ้นหรือว่าอย่างต่ำต้อง 180,000 จ่ายค่านี้ค่านี้แล้วเอามาซื้อนี้ซื้อนี้นั่นคือความมั่นคงทางอาหารเขาไม่ได้คิดแบบว่าปลูกข้าวเอาข้าวเก็บไว้เวลามีภัยจะได้มีกินไม่ใช่อย่างนั้นนะน้อยครอบครัวมากที่จะทำแบบนั้นที่จะคำนวณเรื่องเก็บไว้กินก่อนอะไรเท่าไหร่น้อยมากเลยครับแต่ว่ามันเริ่มมีหลังจากเนี้ยโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายครัวเริ่มหลายครัวเริ่มปรับมาปลูกข้าวเก็บไว้กินด้วยแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่การปลูกข้าวไว้ขายก็ยังเป็นหลักที่เขาต้องทำเพราะว่าเขาต้องมีหนี้ต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายมีโอค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายมากมายเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยตอนเนี้ยถ้าให้ผมมองก็คือความมั่นคงเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องความมั่นคงทางทหารที่เราคิดฝันเนี่ยเป็นเรื่องยังดูเป็นเรื่องรองในความรองลงมาในความเป็นจริงเลยในความเป็นจริงเลยไม่ใช่แบบคิดในความเป็นจริงคือนั่นแหละคือแหละมั่นคงทางทหารคือพวกเราเนี่ยจะคิดฝันไปถึงอะไรสังคมพึ่งพาตนเองครับช่วยเหลือกันและกันอุดมคตินะแต่ว่าในความจริงอ่ะชาวบ้านก็ยังคิดว่าเงินต้องมีเงินต้องมีเงินก่อนเศรษฐกิจนำอ่ะเศรษฐกิจต้องมีความพร้อมแล้วก็ทุกวันนี้เศรษฐกิจอ่ะเมื่อคุณมีเงินคุณจะไปซื้อข้าวอะไรมาเ
ไปพูดก็ได้แล้วมันน่าเศร้ามากว่าเขาทำนากันโอ้โหเยอะแยะมากมายมีประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เดียวคิดเปอร์เซ็นต์ 5% หรือว่าถึง 10% ไม่เกิน 10ไม่ผมว่าก็ไม่เกิน 10% ที่กินข้าวที่เขาปลูกโอ้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นโจทย์ร่วมคือชาวนาที่ปลูกข้าวเองก็ส่วนใหญ่แล้วก็ขายก็ไม่ได้กินข้าวที่ตัวเองปลูกเพราะว่าทุ่งนาทางภาคกลางเนี่ยนะภาคเหนือล่างภาคกลางบนเนี่ยถ้าเชไปมันจะต่างจากทุ่งนาบนดอยแล้วต่างจากทุ่งนาที่ทางใต้เลยบนดอยทำไร่เก็บข้าวใส่ยุ้งจังไว้กินนั่นยังได้ทางใต้ก็ยังมีเก็บไว้กินนะแต่ทางภาคกลางภาคกลางมันจะเป็นแนวฟาร์มอ่ะมันจะเป็นแนวแปลงเพาะปลูกแปลงใหญ่เลยเพื่อสร้างผลผลิตขึ้นมาแล้วจำหน่ายเท่านั้นเองนี่คือข้าวที่ข้าวนี้คือท่านฟังครับอันนี้คืออาจจะได้เห็นว่าจะเรียกว่าต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะภาคอื่นที่มีเรื่องราวของการทำนาเขาเป็นอยู่ยังไงใช่ครับแล้วทีนี้พอพี่กวางทำนาเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าความคิดหรือแนวความคิดมันต่างกันเป็นยังไงบ้างครับในการเราพอเราใช้ข้าวเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เราทำตอนแรกๆนะชาวบ้านก็งงมากเลยครับที่นาแค่8ไร่พกกินหัวเราบอกว่ามันพอกินอ่ะนะคือเราก็กินแล้วก็เราก็ขายบ้างก็ไม่ได้เงินเยอะแต่ทีเนี้ยพอเริ่มมีคนไปที่บ้านอ่ะชาวบ้านก็เริ่มงงว่าเขามาทำอะไรมาทำอะไรกันเพราะเห็นเด็กมาดำนากันชาวบ้านว่าโอ้ยดูแล้วหน้าที่แล้วมันไม่ได้กินหรอกเนี่ยบอกว่าคือเราอ่ะไม่ได้คิดเรื่องกินครับเราคิดเรื่องการเรียนรู้การปลูกฝังการปลูกข้าวในใจคนอ่ะการให้เด็กได้เรียนรู้ได้สัมผัสดินโคลนน้ำแบบนี้เราไม่ได้คิดว่าเด็กที่มาในกิจกรรมเราเนี่ยกลับไปต้องเป็นชาวนาหรือต้องเป็นมือโปรไม่เราไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับเราคิดถึงแค่การมาเชื่อมคนใช้ข้าวให้เชื่อมคนต้องขอโทษด้วยครับก็ทำให้แบบเฮ้ยจริงๆแล้วข้าวมันกลายเป็นตัวที่เชื่อมคนเชื่อมผู้คนเข้ากันข้าวถ้าเราจำได้สมัยเด็กๆคือเวลาที่ครูให้แปลงเรียนแล้วเราตำกาวอ่ะครับเราจะเอาข้าวเนี่ยมาติดแล้วทีเนี้ยผมใช้ที่บ้านผมไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้นะ คือผมจะบอกคนว่าที่บ้านผมไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้ไม่ใช่แบบว่าทุกคนมาพาเด็กมาแล้วเด็กนั่งเป็นแถวแล้วผมสอนไม่ใช่ที่บ้านผมคือแหล่งเชื่อมประสานการเรียนรู้หรือเรียกภาษาอังกฤษรุ่นนี้ทันสมัยว่า co-learningสเปซก็คือเป็นที่เชื่อมประสานการเรียนรู้อะเรื่องข้าวผมก็ไปเชิญปราชญ์ที่เก่งมาในชุมชนมาเรื่องเผาข้าวหลามผมก็ไปเชิญป้ามาแล้วในนี้เวลาทำเนี่ยผมให้ผู้ปกครองทุกคนที่มาเนี่ยต้องร่วมทางกับเด็กนะครับต้องทำร่วมกันนะครับเป็นเชื่อมกันคือไม่ใช่มีแต่เด็กทำแต่เด็กใช่ไม่คอนเซ็ปต์พี่จะต่างจากศูนย์การเรียนรู้ใช่ศูนย์การเรียนรู้คือเขาบางคนเขาคิดว่าเราเด็กไปครับคุณก็ต้องสอนเด็กเรื่องข้าวดิเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ใช่แบบนั้นนี่คือความแตกต่างอีกนะท่านผู้ฟังครับเรื่องข้าวเหมือนกันนะครับแต่ความคิดอ่ะความคิดและการไอ้นี่กระบวนการอ่ะกระบวนการต่างกันเราพบว่าเด็กหรืออะไรที่มาเป็นเรื่องมาฟีดแบ็กในช่วงเข้าใจว่าพี่กวางทำมาต่อเนื่องผมทำต่อเนื่องมาเด็กมาที่บ้านประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับคืออย่างหนึ่งเลยที่ผู้ปกครองเขาฟีดแบ็กกลับมาเขาบอกว่าเราทำด้วยความรักแล้วให้เด็กมีความสุขเมื่อเด็กมีความสุขอ่ะเมื่อทุกคนมีความสุขแล้วอินกับสิ่งนั้นอ่ะเด็กก็จะชอบในสิ่งที่ได้ทำแล้วอยากกลับมาอีก มันเหมือนว่าเราใช้หลักการเดียวกับการสื่อสารนะครับให้ความรู้แค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะ uh-huh. ส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกความสนุกความสุขความรื่นรมใช่แบบนั้นแหละคือต่างจากที่อื่นที่ไปแล้วได้ความรู้แล้วก็คือปกติเรื่องพวกนี้เด็กก็จะเรียนมาบ้างแล้วแล้วก็เด็กสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ใน Google มีหมดแล้วครับแต่ว่าเรื่องความรู้สึกความสนุกความรื่นรมบรรยากาศความสุขตรงเนี้ยมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เขาอินอ่ะแล้วดูว่าที่จริงกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับต้องใช้สิ่งนี้นำเพราะว่าผมมาถึงบ้านผมร้องเพลงให้เด็กฟังเด็กบอกว่า
ไม่เห็นสนุกเลยโอเคโอเคเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่อ่ะฟังเสียงเด็กใช่ใช่ใช่ครับคือเราจะไม่สามารถแบบสอนตามใจเราได้เราไม่สามารถว่าทุกคนฟังนะครับอาจารย์จะสอนเรื่องนี้ไม่เราไม่ได้ทำแบบนั้นนะดูนี่เป็นแนวคิดชายเซ็นเตอร์ชัดๆใช่ใช่ใช่ครับเด็กเป็นศูนย์กลางครับอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับที่มีโอกาสเชิญพี่กวางมาพูดคุยนะครับเนื่องจากหนึ่งนะครับพี่กวางนอกจากเป็นทีมสัมปชัญญะสุขภาพจังหวัดพิจิตรซึ่งทำในเชิงการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายในระดับพื้นที่แล้วเนี่ยนอกจากนี้พี่กวางยังเป็นเกษตรกรนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็จะทราบมีเล่นดนตรีมีความแสดงมีความเป็นศิลปินอยู่นะครับแล้วก็อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคือในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดพี่กวางซึ่งอยู่พิจิตรเนี่ยได้กลับมาตรังเนี่ยที่จริงมันเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่พี่กวางกลับมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมพี่กวางได้มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมปลูกฝันผลิบานสายทานกระบี่ตรังได้หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเรามีกิจกรรมนี้เมื่อวันที่17-18ที่ผ่านมานี่เองนะคือผมกลับมาถึงตรังเมื่อวันที่15ครับผมวันที่16เนี่ยกวีตังเขาก็ติดต่อผมไปวิสุทธ์นะครับคุณวิสุทธ์ก็มีผลงานเขียนกวีเยอะแยะมากมายก็ประสานไปก็รู้ว่าผมมาที่ตังก็เลยประสานไปให้ผมมาช่วยออกแบบการได้เสนอนำเสนอกวีให้มันมากไปกว่าการอ่านอ่ะเพราะจริงๆเราก็นึกภาพกวีนะครับก็จะนึกภาพคนอ่านใช่ใช่ใช่คือกวีเนี่ยมันคืองานเขียนที่นำมาพิมพ์เป็นเล่มแล้วเมื่อก่อนมันจำกัดอยู่แค่การเปิดอ่านครับแล้วเขาก็ยังอยากจะสร้างความแปลกใหม่ในการขึ้นไปเสนอเพราะว่าเขาเวลาเขาไปแล้วคนทั่วไปจะติดภาพว่าครูพาเด็กไปท่องกลอนแล้วทีนี้เพราะว่าขึ้นไปผมก็ไปร่วมค่ายผมก็ไปแชร์มุมมองประสบการณ์ให้เด็กฟังมุมมองวันนั้นที่ผมแชร์ไปแล้วปังถือว่าปังมากปังเพราะว่าเนี่ยประธานที่มาเปิดงานก็ท่านชื่นชอบมากท่านชื่นชอบว่าผมโชว์ความคิดเรื่องตังยังสุขตังยังหนุกตังยังงามตังยังร้อยงามสุขหนุกร้อยก็คือว่าให้ทุกคนเขียนกวีเด็ก60คนแล้วนะฮะ60คนแล้วเสร็จแล้วเมื่อเขียนแล้วเนี่ยเรานำงานผลงานมาคัดเลือกกันคนที่เข้ารอบเขามีรางวัลที่1 2 3แล้วก็ลองด้วยพี่กวางครับโทษครับเด็กนี่เป็นเด็กชั้นไหนครับโทษครับที่เด็กวันนั้นเด็กเล็กสุดอยู่ม .2 แล้วก็เด็กคนโตอยู่ม .5 เป็นเด็กระดับมัธยมใช่ชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายด้วยหลายโรงเรียนแล้วมาจากหลายโรงเรียนมากทั้งห้วยยอดบางดีหาดสำราญหลากหลายเด็กหลากหลายวิเชียรสภามีหมดครับผมเด็กหลากหลาย60คนเนี่ยมาโรงเรียนละ2คน3คนประมาณนี้นะครับมาจากน่าจะเกิน10อ่ะ10กว่าโรงเรียนทีนี้เราเอาบทกวีเด็กมาแยกเป็นโทนอันนี้โทนของความสุขอันนี้โทนความดีโทนความงามเสร็จแล้วผมเนี่ยมีเพลงชื่อเพลงตรังยังงามผมก็คิดว่าจะใช้เพลงนี้แหละในการเชื่อมร้อยบทกวีที่เขาเขียนทั้งหมดให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วพอดีที่งานที่ไปอ่านเนี่ยเป็นงานชักพระเมื่ออ่านที่เด็กเขียนโดยมากเด็กก็จะเขียนเรื่องงานชักพระเนี่ยทั้งหมดเลย oh. แล้วมันไม่ใช่มันลงตัวดีกว่าแล้วมันลงตัวคือคิวเราไปเล่นประมาณทุ่มครึ่งแล้วตอนประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยจะเป็นพระเทศใช่ครับจะมีแล้วทั้งสองคืนเนี่ยผมก็นั่งไปนั่งฟังพระเทศพระก็จะโอ้พระที่ตังในเทศมากนะคือท่านพระรุ่นใหม่ท่านไม่พระรุ่นใหม่หนึ่งแล้วสองคือการเทศอ่ะท่านไม่ได้เทศแบบอะไรอ่ะแบบเก่าอ่ะที่แบบยกอะไรที่ฐานจัดลงไปโอเคคือจะไม่ได้เทศแบบนั้นอ่ะอ๋อรู้สึกว่าเข้าใจผมก็ใจว่าถ้าผมเรียกเป็นการผมจะเรียกว่าอะไรนะทอกเทศทอกเทศทอกเทศคือแบบแนวทอกทอกแบบแนวการพูดให้ง่ายคิดเรื่องชีวิตมันเนี้ยครับเพราะว่าพระเทศเสร็จเนี่ยเราต่อด้วยกวีดูมันโอ้โหลมลงตัวเป็นเรื่องต่อจากที่พระท่านเทศเมื่อกี้เนี่ย
นี่แสดงว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่ฟังอยู่ซึ่งมางานเรือพระในช่วงที่ผ่านมาอาจจะได้มีโอกาสฟังคืนแรกนะผมตกใจมากเลยยังไงครับคืนแรกตอนเราไปอ่ะฝนมันแรงตอนเราไปถึงมันคืนเจ็ดนะพอถึงปั๊บเราก็นึกว่ามันคนยังไม่น่าฟังมากเว้ยกวีครับผมทีนี้มันก็เขาก็เดินดูเรือพระอยู่เพราะว่าเราขึ้นไปบนเวทีกวีทีแรกคนก็มีอยู่แค่ในเต็นท์สักแป๊บคนมันนักเกี่ยวพี่แบบโอ้โหคือน่าจะเป็นพันขึ้นอ่ะคนเป็นพันอ่ะโอ้คนเป็นพันเลย ผมขึ้นไปที่เวทีแล้วโหเวทีมันกว้างมากผมตกใจโอ้โหผมไม่คิดว่าคือคนอย่างฟังกันถึงขนาดนี้แบบคือหนึ่งอาจจะตั้งแต่ตอนพระแล้วทำให้คนสนใจในงานเทศของท่านใช่ไหมครับผมคิดว่าคือช่วงชักลากพระที่ผ่านมามันเกือบทุกจังหวัดเลยนะจังหวัดใกล้จะมีงานนี้ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะมีเพราะที่ตังเนี่ยมั้งที่มีนิกวีด้วยแต่ว่าพระเทศอาจจะมีทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดอาจจะคล้ายกันเพราะว่ามันเป็นงานบุญเนาะใช่ครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นด้วยพระแต่ว่ากวีเป็นอะไรที่แบบมาต่อมาเสริมมาต่อเสริมแล้วก็มันเหมือนเติมเต็มอ่ะมันเหมือนมาเติมเต็มเรื่องราวมาเป็นตัวเลยอ่ะแล้วเด็กเขียนดีมากเลยเด็กเขียนดีมากแล้วทีเนี้ยกวีเขาก็ให้มุมมองผมว่าเด็กต่างเนี่ยนะใน DNA อ่ะมีไม่ตังไม่ตังก็ไม่หนังก็คนดูราเสร็จแล้วเขาก็ยกตัวอย่างรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยก่อนมาตั้งมาจนถึงรุ่นใหญ่ตอนนี้คุณจีนเทียนันพิทีชาคุณแม่ทั้งทางอาจารย์เปลื้องกงแก้วที่ลงรับไปแล้วเนี่ยคือมีนักกวีที่มีรากฐานตังกวีที่แบบแน่นหนาแล้วก็โดดเด่นมากอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันมีบางอย่างอยู่ในนั้นทีนี้ค่ายของเนี่ยปลูกฝันเนี่ยปีบานปลูกฝันนี่คือเด็กในความฝันทุกคนมีฝันอยู่แล้วแต่ละคนก็มีความฝันของเขาแล้วแค่มาปลูกนิดเดียวนะคือเขาแค่ไปให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนอะไรในเรื่องช่วยกัดเกลานิดเดียวเนี่ยเด็กเขียนออกมาได้แบบไม่น่าเชื่อเลยว่ะโอ้ผมว่าเรื่องนี้คือแสดงว่าจะต้องได้มีโอกาสชวนน้องๆที่มีโอกาสเข้าไปน่าจะมาได้มีโอกาสเล่านะ มีอยู่คนหนึ่งที่พีคสุดไอ้นี้เขาเป็นบทที่ได้รับคัดเลือกคืนวันที่2ครับคืนวันที่2เนี่ยโอ้จะยากๆหน่อยคืนวันที่2คือมันแรกเนี่ยสนุกคือมันแรกนี่พออ่านเสร็จปั๊บฝนตกเลย แต่คืนวันที่2เนี่ยฝนพรำตั้งแต่ตอนไปถึงอ๋อใช่ครับพอฝนพรำปั๊บทีนี้แล้วคืนวันที่2เนี่ยเด็กจะน้อยกว่าคือแรกแต่ทุกคนต้องอ่านจนจบแล้วเราไม่ได้เรียงเป็นความสุขความดีความงามอะไรเนี่ยแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่เขียนแบบแตกต่างจากทุกคนอย่างชัดเจนเลยเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ชั้นม.2ครับแล้วเราตอนเราอ่านงานก็ตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วเราอะไรวันนี้คือรู้สึกทึ่งหรือเปล่าหรืออ่านแล้วมันมีความเป็น2 3อย่างอยู่ในนั้น1ในแง่มุมของนักกวีอ่ะพวกทีมกวีกรรมการเขาคัดเลือกมาแล้วแหละมันเข้าแนวคอนเซ็ปต์แต่ว่าอ่านคำที่2เนี่ยมันคือกลอนพวกหนังลุงอ่ะมีกลิ่นอายกลอนเวลามันลงท้ายอย่างนั้นแหละลงจังแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราอ่านอีกทีด้วยมุมมองใหม่ปรากฏว่ามันคือเพลงแร็ปครับหมายถึงได้เข้ากับยุคสมัยนี้เลยครับยุคใหม่นี้เลยเราก็เลยไอ้พยายามไอ้เขาอ่านไอ้เขาร้องเพลงแร็ปอ่ะผมก็ยากเลยสำหรับเด็กม.2แล้วสำยากยากแบบผมด้วยผมไม่ถนัดดนตรีแนวแร็ปประมาณเนี้ยเราก็ซ้อมมันอยู่ 2-3 รอบบอกว่าไอ้ยังไงได้ทำให้เป็นตัวเขาอ่ะแล้วเขาเป็นคนเดียวในงานนี้ที่อ่านบทกวีเป็นภาษาใต้เพราะว่าเขาเขียนมาเป็นใต้หมดเลยไงแล้วทีนี้เขาว่าถ้าหนูอ่านเป็นภาษากลางนี่มันจะฟังดูมันไม่เข้ากันอ่ะไม่เข้าโอเคนั้นใต้ทีนี้บอกว่าก็เลยเอาเขาเนี่ยปิดท้ายเลยครับปิดท้ายในงานคืนนั้นเลยทุกคนอ่านเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงเขาปั๊บมันเหมือนช็อกเลยอ่ะมันเหมือนทุกคนผมก็พูดใต้ทุกคนแบบเราจะมีอะไรแปลกใหม่แรงแรงตาเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรติดแปลกใหม่เพิ่มแรกมันเนี่ยปั๊บเสร็จแล้วก็พอจังหวะมันเร่งจังหวะให้มันขึ้นแบบแรปแล้วเขาก็ออกท่าทางแล้วเขาก็คือทุกคนถือแต่ของเขาเนี่ยเอาที่วางโน้นวางแล้วเอาเนื้อมันวางแล้วเขาก็ทำท่าทางลำอะไรของเขาโย่เย่ไปอะไรไปด้วยทุกผมสังเกตดูมีคนปบขามีคนปบมือโอ้โหแบบผมแบบขนลุกเลยผมว่ามันเข้าถึงเลยอ่ะมันส่งความรู้สึกมันส่งความรู้สึกนั้นไปถึงคนที่นั่งฟังอยู่ได้เลยแล้วผมว่านั่นแหละมันพาทุกคนก้าวข้ามพ้นกันว่าครูพาเด็กท่องกลอนทำให้เขารู้ว่าเออกวีอ่ะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แค่กลอนนะ
ลอนมันก็ใช่แต่กวีแต่ว่าคำความลึกซึ้งอะไรความรู้สึกความรู้สึกมันลึกกว่ากลอนไงแต่ทีเนี้ยมันมีกลอนเปล่าที่ไม่ลงตัวเลยแต่เอามาอ่านเหมือนกับพูดอ่ะครับเหมือนกับเปลยให้ฟังลำพึงลำพันเนี่ยกวีด้วยแล้วก็ไอ้เพลงแรปนี่ก็กวีด้วยอืมนี่แสดงว่าในค่ายนี้ก็มันมีสิ่งเค้าเรียกอะไรนะพองานมันก็มีความใหม่นะสดใหม่ใช่ๆๆแล้วผมว่าทีมงานทีมจัดงานเขารู้สึกว่าที่ผมไป2วันเนี้ยเหมือนเขาไม่ได้เตรียมการมาก่อนว่าจะไปออกแบบนี้ก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าผมจะมาแล้วพอผมมาแล้วผมพาเขาทำแบบนี้ไปถึงขั้นแรปแบบนี้ได้อ่ะเขารู้สึกว่ามันแตกต่างมันแตกต่างจากครั้งที่1 2 3แล้วเขารู้สึกว่าไอ้เนี่ยอะไรนะคือเด็กคนที่แรปเนี่ยมาพูดของเองว่าคืนแรกเนี่ยเขาก็ไปนั่งฟังแล้วเขาก็ไปนั่งในกลุ่มคนที่เยอะๆกลุ่มคนเป็นพันอ่ะแล้วเขาก็ได้ยินอ่ะคนพูดว่าเดี๋ยวไปฟังคู่ผ้าแดกทองกลอนคือเขาเข้าใจว่าที่ทุกคนไปอ่านนั่นคือการท่องกลอนอันนี้หมายถึงว่าภาพจำหรือความคิดของคนใหญ่ใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนั้นแล้วเด็กก็เขียนมากเด็กก็เขียนมาเป็นคำกลอนนั่นแหละแต่มันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสัก10คนได้ที่เขียนเป็นกลอนเปล่ามานั้นเขาก็เด็กเก่งมากเลยผมชื่นชมเด็กมากเลยรุ่นใหม่คือเขากล้าอย่างที่หนึ่งคือเขากล้าผมนึกย้อนไปถึงผมที่อายุที่ประมาณอยู่ม2ม3เดียวเขาถ้าขึ้นไอ้ทีนั้นนะผมตายเลยนะสั่นเลยโอ้โหเวทีกว้างมากมันสัก30เมตรได้ผมขึ้นไปเช็คเสียงผมยังตกใจขึ้นเวทีนี้เลยครับแบบเวทีกว้างมากเสร็จแล้วเด็กขึ้นไปเด็กก็ไม่สั่นเลยนะเด็กไม่สั่นเสร็จแล้วตอนเด็กไปอ่านนี่คือโอ้โหเสียงชัดมากแล้วแต่ว่าเราซ้อมกันด้วยหลังภาคบ่ายวันนั้นก่อนมาขึ้นเวทีเราซ้อมการออกเสียงการนั้นด้วยแสดงว่าโอ้แสดงว่านี่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ให้พื้นที่กับเด็กเยาวชนของจังหวัดตรังซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนอย่างยิ่งผมว่าเนี่ยเพิ่งผมเพิ่งคุยกับนิโกวีมาที่สุดนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้รับการอะไรทาบทามหรือได้รับการไหว้วานให้ช่วยเขียนนิโกวีให้งานต่างๆอยู่เรื่อยนะบ่อยนะงานอะไรเกษียณที่ก็มีคนมาให้เขียนให้ท่านเนี่ยผอ.ไอ้ท่านนู้นท่านนี้แล้วก็เสร็จแล้วผมก็บอกเขาว่ากิจกรรมแบบนี้เราน่าจะเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยๆเข้ามาสังเกตการเข้ามาฟังผลงานของเด็กเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าคุณจะสามารถนำงานผลงานนี้มาปรับใช้กับงานคุณอะไรได้บ้างเช่นงานท่องเที่ยวเพราะว่าเด็กที่เด็กเขียนส่วนใหญ่เลยนะเด็กเขียนถึงความงามของภูเขาทะเลอาหารหมูย่างขนมเค้กเด็กเขียนออกมาแนวนี้เยอะมากแล้วทั้งการท่องเที่ยวอะไรของดีเมืองตรังทั้งเบิกฟ้าอันดามันทั้งลักป่าลักทะเลคือเรื่องราวในตรังทั้งนั้นมันใช้งานได้หมดเลยซึ่งปกติทุกหน่วยงานต้องมีอะไรไหมมีแผ่นพับโบชัวโพสเตอร์แล้วต้องมีสื่อแล้วตอนนี้ทุกคนต้องการคำที่มันแบบปังคมโดนปังโดนสวยงามทุกหน่วยงานจะไม่ทำแบบเดินแล้วทุกคนหน่วยงานจะไม่ทำแบบอะไรที่ใส่แล้วก็มูลเยอะๆไม่ทำแบบนั้นแล้วแสดงว่ากลุ่มเด็กเยาวชนนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่บางทีหลายหน่วยคนที่เกี่ยวข้องคิดไม่ถึงว่าที่เขาว่าเขามีศักยภาพคิดไม่ถึงผมว่าจริงๆอ่ะนอกจากหน่วยงานแล้วกลุ่มทุนห้างครับหรืออะไรที่ทำเรื่องท่องเที่ยวหรือเรื่องสื่อมวลชนหรือเรื่องทัวร์หรือเรื่องแม้กระทั่งร้านอาหารเนี่ยคุณต้องเข้ามาแล้วคุณโอ้โหโอ้ยนี่ท่านได้เด็กพวกนี้ไปแรปไปบทนี้ซื้อเลยบทนี้ซื้อเลยคือโอ้ยพี่กวางพูดแบบนี้นี่โอ้โหนี่ไอ้ร้านหนุ่มเค้กดังเนี่ยคุณต้องมาฟังเลยนะครับผมฟังดูโอ้โหแบบไวรัลเนี่ยถ้าเป็นคลิปติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ใช่ก็นี่คือแค่ค่ายนำเสนอแบบมันไอ้เนี่ยเวลามันสั้นครับผมเราเลยยังไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะเตรียมอะไรซ้อมอะไรเยอะแต่เราคิดว่าเนี่ยแต่มันคือต้นทุนเบื้องแรกที่มันก่อขึ้นมาแล้วอะครับท่านผู้ฟังครับเชื่อเหลือเกินว่าพอฟังพี่เหมือนได้ฟังพี่กวางนี่เราเห็นเลยว่าจริงๆกลุ่มเด็กเยาวชนเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มที่มีพลังทำอย่างไรที่เราจะมีพื้นที่ให้เขาได้เรียกว่ามับทับศัพท์เด็กมาปล่อยของใช่ใช่มาปล่อยของแล้วก็เชื่อว่าที่จริงด้วยศักยภาพของเขาสามารถมาเชื่อมต่อกับงานของ
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเอกชนหรือร้านค้าหรือห้างใหญ่ๆเนี่ยคือทุกวันนี้กลุ่มทุนเนี่ยบางทีอยากได้แบบนี้มากกว่าภาครัฐอีกนะเพราะว่าเขาต้องการสื่อที่มันแบบเขาต้องการคำอะไรที่มันคมๆอ่ะโดนๆไปขึ้นป้ายใหญ่กับที่ห้างเขาอ่ะเขาไม่อยากได้คำอะไรที่เป็นบรรยายยาวๆยาวๆพวกมันก็ไม่อยากได้อ่ะเขาต้องการคำซึ่งจริงๆแสดงว่าพวกงานศิลปะพวกกลอนกวีเหล่านี้มันมีพลังของมันแล้วไอ้น้องคนสุดท้ายที่ร้องเพลงแรปเด็กชั้นธรรมสองนี่แหละคือเราคุยถึงว่าโอ้โหเธอเนี่ยแบบถ้าสมมติว่ามีใครระดับบิ๊กระดับชาติหรือทูตอะไรต่างประเทศมาที่ตังแล้วให้เด็กคนเนี้ยไปเขียนนิกวีเพื่อไปอ่านชมเขาอะเพราะมีอยู่วักหนึ่งเด็กคนนี้เขาเขียนว่านายชวนหลีกภัยนี่ไงใจงามอะไรเนี้ยแหละคือเขาเขียนประมาณเนี้ยรู้สึกว่าคือใช้คำคือเขาใช้คำแล้วคือเหมือนว่าการชื่นชมของเขาอะเขาไม่ได้ชื่นชมแบบอะไรตรงๆอะเขามีตัวเปรียบเทียบมายกมาแล้วก็มีเป็นลงกลอนอะไรเนี่ยสมมติว่าระดับบิ๊กๆมาแล้วมีเด็กไปอ่านกวีต้อนรับแล้วก็ชื่นชมเขาเนี่ยผมว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ปังมากเลยนะครับเขาไม่กล้าคิดว่าเขามาตังแล้วเขาได้รับการต้อนรับด้วยกวีที่ถูกแต่งขึ้นมาสำหรับเขาโดยเฉพาะหรือไม่บางทีนึกถึงบางทีเขาอาจจะมาประชุมมางานเสร็จตอนจะกลับก็ได้ส่งท้ายด้วยบทความบางอย่างเพื่อสร้างความประทับใจกับแรงบัตรต่างบ้านนี่แหละคือผมกำลังคุยกับนิกวีว่ากวีอ่ะมันไม่สามารถกินได้นะบทกวีแต่ว่ามันจะทำให้คนอยากกิน อยากมาเที่ยวอยากช็อปอยากชมครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักสักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงครับพี่กวางนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่กวางกำลังจะชวนคิดว่าทำยังไงให้คนมาตรังแล้วอยากกินอยากช็อปนะครับเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราจะได้เล่ากันในเพลงที่2นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากพี่กวางมาแล้วนะครับเราจะไม่เปิดเพลงนะครับแต่ว่าอาจจะได้ให้พี่กวางพักเบรกนี้ด้วยเพลงสักหนึ่งเพลงสักประมาณ3นาทีได้ครับชื่อเพลงตังยังงามนะครับแต่ว่าด้วยของเรื่องของความสุขความดีความงามเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายดีไหมครับพี่กวางมีเพลงอื่นสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะตั้งใจจะให้ปิดท้ายด้วยเพลงตังยังงามโอเคได้ครับนั้นก็เดี๋ยวนะนั้นก็ตอนนี้มาฟังงานแรกที่ผมทำกับเด็กด้วยกันที่เพลงชาวนาน้อยฟังเพลงชาวนาน้อยแล้วกันครับเชิญรับฟังนะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมแต่งขึ้นมาได้แรงบันดาลใจจากลูกผมเองแหละแล้วก็เรื่องนิทราวที่ผมทำอยู่จากข้าวเม็ดเล็กๆจากเด็กตัวน้อยเฝ้าคอยรอวันต้นข้าวโตใหญ่จากรวงข้าวเม็ดเล็กจากมือเด็กหัดทำฝึกฝนไทยหวานตักดำฝึกทำแล้วเรียนรู้ไปในท้องทุ่งนามีวิชาความรู้มีข้าวเป็นครูมีดินคอยสอนมีความชุ่มเย็นมีความหนาวร้อนคอยบอกคอยสอนให้เราเข้าใจจากรวงข้าวเม็ดเล็กจากแรงบุกชาวนาน้อยพ่อสอนจงเดินตามรอยสิ่งเล็กน้อยนั้นจะยิ่งใหญ่ในท้องทุ่งนามีวิชาความรู้ข้าวเป็นครูมีดินคอยสอนมีความชุ่มเย็นมีความหนาวร้อนคอยบอกคอยสอนให้เราเข้าใจ
วงข้าวเม็ดเล็กจากแรงเด็กชาวนาน้อยพ่อสอนจงเดินตามรอยสิ่งเล็กน้อยนั้นจะยิ่งใหญ่สิ่งเล็กน้อยนั้นจะยิ่งใหญ่โอ้พร้อมมากเลยครับอันนี้ต้องท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วคิดเห็นยังไงนะครับอาจจะแชทพูดคุยกับเราได้นะครับถ้าเรามีช่องทางออนไลน์นะครับทางสวทตรังไลท์โอ้ฟังพี่กวางนะผมประทับใจคำในท้องทุ่งนามีวิชาความรู้นะครับมีข้าวเป็นครูเออมันทำให้รู้สึกผมอยากทำให้ข้าวมันเป็นมากกว่าข้าวครับอยากให้ทำให้นาเป็นมากกว่านาอยากให้เป็นที่สร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก็อยากให้ข้าวนอกจากเป็นอาหารเป็นสินค้าแล้วอยากให้เป็นครูเราด้วยผมว่าน่าจะตรงใจกับใครหลายคนนะครับแล้วก็ทำให้เรามองข้าวแตกต่างออกไปนะครับทีนี้พี่กวางครับที่จริงเป็นต่อเนื่องเลยที่พี่กวางพูดในเบรกที่แล้วนะครับว่าแบบสามารถเนี่ยเราที่จริงเราสามารถใช้กวีเนี่ยกวีเฉยๆอาจจะกินไม่ได้แต่กวีนี่แหละมันสามารถจะนำพาเชื้อเชิญให้คนมาจากหมัดรังนะครับมาเที่ยวมากินอะไรต่างๆได้เลยซึ่งจริงอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะได้มาชวนพี่กวางมีคำหนึ่งที่พี่กวางพูดคุยนะครับแบบพูดคำว่าตรังสุกหนุกร้อยครับมันเหมือนกับเป็นแว่นของคนตรังที่ไปอยู่มองมาจากมุมไกลมันยังมันเห็นอะไรอยู่แล้วก็ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะมีมุมบอกว่าเอ้ยพอฟังคำว่าตรังสุกหนุกร้อยแล้วรู้สึกว่าคือรู้สึกอยากจะให้พี่กวางได้มาช่วยขยายความเลยทีเดียวคือผมก็ได้ยินคำหนึ่งผ่านการสื่อสารหรือผ่านทางสื่อต่างมากมายคือเมืองตรังเมืองแห่งความสุขแล้วทีนี้ผมกำลังมองว่าเมื่อความสุขอ่ะถ้ามันมีความดีความงามความหนุกความร้อยบวกก็ไปด้วยอ่ะความสุขมันจะเพิ่มขึ้นมากเลยคือแต่เราพูดแก้เมื่อความสุขคนว่าสุขไงวะแต่ถ้ามีความหนุกความร้อยความดีความงามอ่ะก็เห็นได้ชัดแล้วทีเนี้ยเรื่องพวกนี้เราสามารถชี้ให้เขาเห็นจัดต้องได้เลยความงามของทะเลของภูเขาของวิถีชีวิตของทุ่งนาความนิสสนุกของงานบุญประเพณีต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ตังอ่ะครับแล้วความร้อยเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะที่ตังนี่แหละความร้อยนี่แหละคือ เขาเรียกอะไรเดียแรงเนี่ยพลังที่มันมีมากที่สุดกว่าหลายจังหวัดแถบนี้อ่ะมันเป็นเมืองแห่งการกินนะครับเมืองแห่งอาหารการกินแล้วก็มีเครื่องเทศที่ดีมากมายมาทำให้อาหารเนี่ยรสชาติดีครับแล้วตอนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเมืองตังเนี่ยมุ่งไปทางเดียวเลยขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยว่าเมืองแห่งการกินนะครับเมืองแห่งอาหารการกินคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตอนนี้มีที่ท่องเที่ยวทะเลภูเขานครกระบี่ภูเก็ตพังงามีที่เยอะแยะมากมายครับแต่ถ้าคุณจะกินครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมากินที่ตังหลังจากคุณกินที่ตังแล้วคุณต้องกินให้ครบด้วยนะครับกินอาหารเขานาป่าเลหลาดเนี่ยเบนจับฟู้ดเบนจับฟู้ดคือเอาคำศัพท์สองอย่างมารวมกันเนี่ยห้าอาหารห้าหมู่กินครบห้าอันนี้เหมือนห้าภูมิเวทเลยนะใช่ห้าเนี่ยคือที่ต่างก็ควรจะมีหน่วยงานหรือรวมกันว่าเราควรจะออกใบเซอร์หรือออกสติ๊กเกอร์หรือทำโล่ให้กับเหมือนกับคุณได้ผ่านพันอะไร600โค้งจากตามมาผ้าอะไรนั่นเราควรจะมีแบบนั้นเหมือนที่ดังส่วนเนี้ยอาหารที่ในเมืองตังเนี่ยผมคิดว่ามันได้รับการสื่อออกไปมากแล้วหมูย่างติ่มซำเยอะมากแล้วแต่ว่าคนยังไม่รู้เรื่องหมึกน้ำดำหลายคนที่จะรู้ถึงหรือหลายคนยังไม่รู้ว่าที่ตังเราไม่ใช่ทำต้มยำกุ้งนะครับแต่เราทำกุ้งต้มยำแยกกันหมดเลยเอากุ้งมาต้มแล้วก็ไปยำเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าพวกกินแบบนี้แสดงว่าในมุมพี่กวางจังหวะของจังหวัดตรังหรือจุดที่น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาชูเพื่อเป็นไฮไลท์นี่การกินครับการกินนะครับอันนี้ในแว่นของคนตรังที่อยู่นอกมองเข้ามาแล้วเรื่องนี้เราไม่แพ้ใครแน่เราไม่แพ้ใครครับแล้วทีเนี้ยเมื่ออ่านการกินเนี่ยถูกนำไปรวมกับกวีผมกำลังจะเชื่อมไม่ว่าคือเมื่อผมคุยกับกวีกวีบอกว่ากวีอ่ะคือคำที่มาจากใจแล้วกลั่นออกมาจนมันแหลมคมพอแล้วก็ทีนี้บวกกับรสชาติบวกกับฉากวิวทิวทัศน์
ที่อันสวยงามคือเหมือนว่าเราเอาเสียงจากใจที่แหลมคมมาบวกกับฉากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรสชาติที่ดีแล้วสิ่งที่ต้องบวกก็ไปอย่างก็คือการสื่อสารครับเนี่ยเอา3ส่วนเนี้ยมาบวกกันแล้วมันทำให้เมืองแห่งความสุขที่เราพูดกันน่ะแล้วก็มีความหนุกความลอยความงามร่วมไปด้วยอ่ะโอ้โหพลังเยอะมากเลยครับนี่คือการสานพลังใช่ไหมมันคือการสานพลังที่เอากวีแต่ละตอนเนี้ยมันก็จะมีสองสามอย่าง 3-4 อย่างที่พ่วงด้วยคือกวีดนตรีบทเพลงงานศิลปะและการสื่อสารบวกเข้าไปด้วยแล้วทีเนี้ยมันจะใช้ได้ทุกงานเลยครับไม่ว่างานยางพารางานของดีเมืองต่างงานหมูย่างงานลูกลมงานรักอันดามันงานวิวาใต้สมุทรวิวาใต้สมุทรคือทุกงานอ่ะมันสามารถนำสื่อพวกนี้ไปใช้ได้เพราะตอนนี้ทุกงานอ่ะเขาก็เวลามีงานก็ต้องถึงขั้นจ้างคนแต่งเพลงอ่ะครับตอนนี้เราก็มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วไงที่เขาสามารถกลั่นคำที่มันสวยงามออกมาได้อ่ะแค่เอาคำนั้นอ่ะมาเรียบเรียงใส่ตัวโน้ตใส่ดนตรีลงไปครับมันก็คือเพลงที่สวยงามคือน้องๆที่เข้าค่ายปลูกขวัญปลีบานนี่เนาะมีศักยภาพโอ้โห4รุ่นรุ่นละ30คนตอนนี้เรามีอยู่120คน120คนแล้วตอนนี้เราผ่านการคัดงานปีละ10ชิ้น10ชิ้นเราไอ15ชิ้นเราก็มีงานอยู่60ชิ้น60ชิ้นสามารถพิมพ์เป็นเล่มได้แล้ว60ชิ้นเนี่ยเอามาคัดแยกเป็นหมวดความสังสุขหนุกน้อยสุขหนุกร้อยได้เลยแล้วคุณอยากสามารถคัดเป็นเรื่องของที่ต้องเที่ยวทะเลภูเขาอาหารหมูย่างหนุ่มเค้กแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรเศรษฐกิจสวนยางหรือแยกเป็นความเป็นอยู่ในหนังลุงรัวมีครบครับครับมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับตอนนี้มีอยู่แล้วซึ่งเขาทำสั่งสมมา4ปีแล้วครับโอ้ผมที่จริงแสดงว่ามันมีอยู่แต่ว่าผมว่าแสดงว่าการสำคัญคือการที่จะเชื่อมนะใช่การจะเชื่อมแล้วก็มาสานตอนเนี้ยเราก็คือเราต้องเชื่อมด้วยดนตรีศิลปะบทเพลงแล้วก็การสื่อสารผมโชคดีมากเลยนะที่ได้เข้ามาทันในจังหวะที่ตรงนี้แล้วผมว่าคือปกติงานกวีมันจะถูกพิมพ์รวมเล่มสำหรับการอ่านนะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อวันที่78เนี่ยมันบทกวีมันได้ถูกนำก้าวพ้นไอในกระดาษในกระดาษออกมาเป็นเรื่องของการโชว์ละโชว์การร่ายการร้องการเอาเสียงเพลงผสมลงไปแต่ปีนี้รูปแบบผ่านการสื่อสารด้วยผ่านการสื่อสารก็ถ่ายคลิปไว้ไปอัพลงในช่องทางต่างๆนั่นน่ะมันต้องทำมี4อย่างเนี้ย4อย่างนี้ไปสมลงไปด้วยคือต้องนำกวีดนตรีเรื่องการสื่อสารนี่มาผสมผสานกันเหมือนคล้ายๆว่านี่ไงกวีมันคือเนื้อเกรดดีเลยพรีเมียมเลยคุณต้องเอามาปรุงคุณต้องใส่อะไรกะทิลงไปใส่ผักลงไปด้วยมันมีแต่เนื้อมันกินยากมันต้องใส่น้ำลงไปด้วยซึ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องราวในจังหวัดตรังที่มันว่าด้วยทั้งเรื่องความงามความร้อยความงามสุขหนุกร้อยครับงามสุขหนุกร้อยเป็นไงครับท่านฟังครับฟังแล้วซื้อไอเดียพี่กวางไปครับตรังสุขตรังงามนะครับแล้วก็สุขหนุกร้อยผมว่าพอฟังแล้วมันทำให้ความสุขดูมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยมันดูฟูเลยนะมันมีนึกมีความสุขฟูขึ้นแล้วก็มันเห็นคำว่าเมืองแห่งความสุขในหลายๆมิติหลายมุมมองแล้วเห็นเมืองแห่งความสุขที่มันเออใช่ใช่ตรังมาตรังแล้วมีความสุขสุขแล้วมีทั้งตรังงามความงามความร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับน่าจะทำให้แคมเปญโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวดีสนุกขึ้นมันสามารถรวมกันได้หลายๆอย่างเลยครับทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรมงานเรื่องรักป่าทะเลภูเขามันใช้ได้หมดครับทุกงานครับแม้กระทั่งงานขายของห้างขายของเนี้ยกลุ่มเล็กร้านกันเค้กร้านติ่มซำโอทงโอท็อปของโอท็อปชุมชนร้านอาหารริมนาร้านงานลูกลมได้หมดครับคือนั่นแหละผมก็เลยว่าตอนนี้คือทุกฝ่ายเลยอ่ะต้องมาร่วมกันส่งเสริมซึ่งมันไม่ยากเลยครับที่จะจัดกิจกรรมค่ายแบบนี้โดยการสนับสนุนก็ประมาณแค่เล็กน้อยคนที่ละ 4-5,000 ถึง 3,000 เนี่ยแล้วหลายหน่วยงานที่ต่างผมว่ามันก็ได้เราสามารถสร้างคนสร้างชิ้นงานได้เยอะมากคือเนื่องจากทราบว่าตัวกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางอบจ.ใช่ไหมครับร่วมแล้วก็จัดก็เป็นต้นทุนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาฟังก็สามารถนำ
ทีมงานเหล่านี้ไปต่อยอดไปต่อยอดกับน้องงานของท่านได้ไงบ้างแล้วก็มาดูดิว่าเรามีชิ้นงานอยู่แล้วเรามีบุคคลร้อยกว่าคนที่ผ่านการอบรมเนี่ยมาอยู่แล้ว4ปีแล้วครับครับในแต่ละรุ่นเราสร้างสิ่งนี้มา4ปีแล้วนะแล้วมันก็ผมว่ามันก็คือทุนอย่างหนึ่งที่ตรงกับยุคตอนนี้เลยที่หลายคนพูดถึงคือซอฟต์พาวเวอร์นี่เลยครับนี่เลยครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกองตังที่มีโอ้โหพลังมากกองตังนะครับของแท้เลยเป็นเพลงของแท้นะครับผมว่าเพลงเนี่ยหลายๆที่มีแต่งเพลงมีพวกศิลปินเนี่ยเหมือนผมร้องมีเพลงแต่ว่ากวีเนี่ยผมว่ามันยากกว่าเพลงแล้วมีพลังมากกว่าน่าจะมีน้อยจังหวัดที่ทำน้อยน้อยครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาคือว่าค่ายแบบเนี้ยบางจังหวัดที่เขามีนักเขียนอะไรเยอะแต่ว่าการอะไรอะมุมมองหรือการที่จะรวมตัวกันทำกิจกรรมแบบนี้การที่จะสร้างสรรค์เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแบบนี้ยังไม่สามารถทำได้ไอ้นี่ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณว่าบางทีด้วยความที่เรามีกวีตั้งแต่หลายรุ่นที่ต่อเนื่องกันมาเป็นต้นทุนต้นทุนเราสูงมากเราสั่งสมมาแบบยาวนานมากนะครับซึ่งต้นทุนนี้ควรจะถูกนำมาใช้เพื่อเมืองตรังใช่ครับคือตอนนี้ที่ตรังผมมองมาจากมุมไกลนะผมว่าเราไม่ควรที่จะไปไล่วิ่งตามนี่กระแสที่เขามาว่าเดี๋ยวต้องเที่ยวเชิงนู้นเชิงนี้เชิงนั้นอ่ะเราจะไปแข่งขันเขาเราก็จะเหนื่อยแต่ว่าถ้าเรานำจุดแข็งหรือต้นทุนที่มีอยู่สูงแล้วนำมาปรับแปลงแล้วมันสามารถใส่ได้ทุกช่องทางเลยครับครับไม่ว่างานประชาสังคมงานท่องเที่ยวงานอะไรถ้ามันทำให้กลายเป็นบุคลิกของงานในจังหวัดตรังใช่ใช่นี่แหละผมเพิ่งมาเห็นงานจักรพรรดิที่มีทั้งกวีมีทั้งเทศและกวีโอ้โหเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยตังเลยเนี่ยตังดูกำลังพี่กวางครับที่จริงเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะมีงานฉลองรัฐธรรมนูญสำนักงานนะอาจจะต้องลุ้นได้งานนี้ทำยังไงให้เรื่องราวของกวีเข้าไปเสริมไปสร้างสีสันไอเนี้ยยิ่งตรงประเด็นมากเพราะว่ากวีวิสุทธิ์ครับข่าวเนียมเพิ่งไปได้ในรางวัลผ่านแว่นฟ้าตรงกันพอดีรัฐธรรมนูญไอ้เนี้ยชัดมากคุณต้องเอากวีที่ได้รางวัลผ่านแว่นฟ้าของคนตังเนี่ยไปอ่านในงานนี้ครับนะครับให้มันสัมพันธ์เป็นการที่ฉลองรัฐธรรมนูญผ่านการกวีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับชาติมาแล้วอันนี้อาจจะทำให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจจะได้ฟังเทปวันนี้นะครับซึ่งดีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานอาจจะได้ทำให้เรื่องราวของกวีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญก็จะดีมากๆเลยโอ้โหมันจะปังมากเลยครับปังเลยโอ้แสดงว่านี่มันมีงานได้กำลังนึกถึงเพราะแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญงานอีเวนต์เหมือนที่กวางพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้างานส่งเสริมท่องเที่ยวเดี๋ยวก็มีเยอะครับเบิกฟ้าอันดามันใช่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีครับมีเบิกฟ้ากุมภาก็มีลูกลมมีงานวิวาใต้ทุกเดือนอ่ะผมว่ามีทุกเดือนเสร็จแล้วตอนนี้คือบทกวีที่เด็กเขียนไว้60บทอ่ะคุณก็ลองไปคัดเลือกดิครับว่าพี่กวางว่าหนีไม่พ้นมันเด็กมันเขียนเด็กเขาเขียนไว้หมดแล้วว่าความงามของจังหวัดตรังหมวดความดีของจังหวัดตรังความสุขของจังหวัดตรังความร้อยของจังหวัดตรังอ่ะคุณสามารถไปเลือกมาให้มันสมกับงานแล้วนำมาปรับใส่เสียงเพลงใส่ดนตรีลงไปใส่การร่ายรำก็ไปปรับให้มันเป็นการโชว์ปรับจากงานที่เด็กเขียนไว้ในเป็นเล่มในเป็นแผ่นในกระดาษให้มันออกมาเป็นการโชว์เป็นการสื่อสารนะปรับออกมาเป็นการสื่อสารนะครับไอเดียจะได้มีจังหวะเอาของน้องมาอ่านดูเผื่อจะได้มีจังหวะพื้นที่รายการสมัชชาได้ชวนน้องๆบางส่วนมาผมว่าควรเลยแหละครับควรเลย60บทเนี่ยถ้าคุณแค่คุณไปคัดมา10บทท็อปเนี่ยจังหวัดตรังจะกลายเป็นจังหวัดเดียวของไทยที่มีบทกวีครับมาอ่านหรือมาไล่ให้ฟังแล้วมันจะแตกต่างแล้วจะมีพลังมากกว่าการอ่านหรือการพูดคุยเพราะผมก็ชอบเพลงนะผมเล่นดนตรีผมร้องเพลงแต่ว่าพอผมมาฟังกวีผมรู้สึกว่ากวีอ่ะมันลึกกว่าเพลงที่พี่ว่ามันจักใจนะไม่ใช่ว่ามันสัมมันจะสัมผัสทางใจมากกว่ามันสามารถลงไปนี่กระทบใจเราได้แล้วก็กวีเนี่ยมันเป็นงานที่มาเติมเต็มครับมันเป็นงานที่สำหรับใช้มาเติมเต็มเรื่องของจิตใจคนด้วยเรื่องของความรู้สึกเรื่องของเรื่องราวต่างๆเช่นเหมือนที่ว่าเราตอนเช้าเราไปยืนดูหมอกลอยขึ้นจากภูเขาฟุ้ง
ภาพที่เราเห็นอ่ะมันสวยงามมากอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีเนี่ยกวีสักบทหนึ่งที่มีเสียงกวีหรือเปิดออกมาหรือมีคนอ่านกวีขึ้นมาด้วยอ่ะภาพกับเสียงมันจะบวกกันนะครับโอ้ก็จะมีพลังยิ่งขึ้นอีกมีพลังยิ่งขึ้นอีกมันก็จะยิ่งสวยงามยิ่งขึ้นอีกครับเออท่านผู้ฟังครับเราต้องมาช่วยกันนะครับช่วยแล้วก็ทำให้เรื่องราวของกวีมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนะผมว่าทำงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วน่าจะทำให้ความมีเสน่ห์หรือจังหวัดตรังอะไรเรายิ่งชัดยิ่งจริงชัดมากยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสโฟนอินครับพี่กวางถึงพี่กวางกลับไปแล้วแต่ดูแล้วมีมุมมองความคิดของพี่กวางหลายอย่างที่แตกต่างเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะปิดท้ายนะครับปิดท้ายของสัปดาห์นี้ด้วยเพลงตรังยังงามอีกสักหนึ่งเพลงของพี่กวางนะครับลองดูนะครับเพลงตรังยังงามของพี่กวางงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ลากันท่านผู้ฟังไปตรงนี้เลยนะครับนะครับปิดท้ายด้วยเพลงตรังยังงามครับผมเชิญรับฟังเพลงครับตรังยังสดตรังยังนุ่มตรังยังงามเมืองตรังยังงดงามฟ้าฟ้าครามยังสดใสทะเลยังกว้างไกลคงพึกใครยังดำรงเรายังมีหัวใจที่มอบให้รักยืนยงพิทักษ์ทรนงยังคู่คงแผ่นดินตรังตรังยังสุขตรังยังนุกตรังยังงามงามดีสุขสมเชิญชวนชื่นชมตรังตรังมีสายใยชีวิตเราร่วมคิดเราร่วมทำช่วยกันรักษาป่าน้ำบ้านเมืองงามด้วยมือเรามาเถิดมาร่วมกันสร้างสรรค์ตรังบ้านเราน้ำนาเลป่าเขาบ้านของเราตรังยังงามตรังยังงามตรังยังสุขตรังยังมุกตรังยังรอตรังยังตรังยังสุกตรังยังนุกตรังยังรอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ไหนสุขใจเหมือนบ้านเรา